กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้กรมพัฒนาส่วนบทและสหกรณ์สหกรณ์คือความหวังใหม่ของชาวเกษตรกรไม่ล้ำเดียวล่อมหัวบ่ไผไผบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองโอ้ยไอ้ไข่เฮ็ดหยังได้คืองุกๆงับๆอยู่หั่นโอ้ยก็เครื่องง้อยล่ะกุ๊กไก่น้ำงัวนี่มันจ้อยจ้อยแท้จ้อยวานี่นะเออมันล่ะบ่ตุ้ยบ่พีคืองัวชาวบ้านเขาน้องเบิ่งนี่นะอ้ายเลี้ยงบ่ถูกวิธีเบิ่งมันขาดสารอาหารนี่นะอ้ายโอ้ยน้องเอ้ยสารอาหารอ้ายบ่มีเงินดอกเนาะบ่นไว้อาหารมันก็แนวนี้แหละปฐมฐานนี่แหละธรรมดาสิแหละกันว่าเรื่องการเลี้ยงเนี่ยอ้ายก็บ่ฮู้จักวิธีสิเลี้ยงแบบใดหั่นนะเออแบบสุขภาพมันเฮ็ดแล้วเนี่ยบ่ฮู้จักวิธีว่าซั่นซะคันว่าเรื่องการเจ็บเป็นมันน่ะนะเงินสักอย่างก็บ่มีเลยเออบัดนี้คันว่าเอาไปขายข้าวติงัวอ้ายนี่จ้อยนี่ราคาเขาก็ลุดนี่บัดนี้บัดงัวเจ้านี่ข่อยเบิ่งคืองัวเจ้าคือตุ้ยแท้งัวน้องไปกี้ก็จ้อยแบบซี่แหละแต่ว่าน้องไปทอดถอนบทเรียนนํากลุ่มเลี้ยงงัวของบ้านอื่นนําสหกรณ์ของเขาเขามีวิธีเลี้ยงน้องก็ได้บทเรียนหลายเลยอ้ายบอกงัวน้องโตได้ก็มีโตตุ้ยๆขายได้ราคาสูงเบิดงัวคันว่านี่อ้ายสนใจได้นี่มันอีนี่มันเพื่อนไปลงมันอยู่นั่นไปไปลงอยู่นั่นได้บ่ก็สิเป็นหยังกินน้ํากินไหนเนาะเออไปโตมันเพื่อนพุ่นฮะนี่ฝนตกเออน้องกินน้ําเลยนี่นายถ้าอยากให้น้องแนะนําสิ่งนี้ดีถึงวิธีการเลี้ยงสัตว์นี่นะน้องว่านี่อ้ายควรจะเข้ากลุ่มเลี้ยงงัวอื่นๆอยู่ในบ้านได้ถ้าอ้ายได้เข้าแล้วอ้ายจะได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มหลายอย่างได้เช่นว่าขึ้นฮอนและวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องฮู้จักวิธีทนุถนอมอาหารให้แก่สัตว์เวลายามแล้งอีกนอกจากนั้นก็จะเฮียนฮู้การรักษาสุขภาพสัตว์และการใส่ใจในการปิ้นปัวสัตว์นั้นมันก็ถูกลงได้อ้ายถ้าเฮาเลี้ยงถูกวิธีน่ะงัวของเฮามันก็จะใหญ่มีคุณภาพขายมันก็จะได้ราคาดีขึ้นไอ้ก็เคยเงินเกี่ยวกับสหกรณ์อยู่บ่อ่ะสหกรณ์บ่บ่เคยน่ะน้องสิเล่าให้ฟังน้องเคยไปเยี่ยมยามมาแล้วกลุ่มเลี้ยงงัวของเขาเจ้านะมีแต่โตบักตุ้ยไอ้เวลาขายเขาก็ได้ราคาสูงเขามีรายรับประจําปีแต่ละปีนะเพิ่มขึ้นเงินว่าในอนาคตมอนี่กลุ่มของเขาเจ้าก็จะสร้างเป็นสหกรณ์ได้อ่ะเออก็น่าสนใจดีอยู่นี่นะเรื่องที่เว้ามาเนี่ยเรื่องสหกรณ์นี่มันสิบ่เป็นแบบคือแต่กี้แต่ก่อนบ่บ่อ้ายมันก็แตกต่างกันแหละแม่นในเมื่อก่อนบ้านเฮาก็เคยมีสหกรณ์มาแล้วอ้ายในช่วงปี1980นะแต่ว่าสหกรณ์ในเมื่อก่อนน่ะมีจุดประสงค์เพื่อค้ำประกันทางด้านเสวียงอาหารซื้อแล้วผลประโยชน์ก็แบ่งแบบเท่าเทียมกันแต่ว่าการสร้างตั้งสหกรณ์ในปัจจุบันนี้มันแม่นบนพื้นฐานหลักการประชาธิปไตยสมัครใจได้อ้ายในการคุ้มครองบริหารหรือจัดการต่างๆแม่นขึ้นกับสหกรณ์เองในหั่นจะมีภาครัฐบาลเฮาเนาะเป็นผู้ซอยสร้างนโยบายสุขยู่ส่งเสริมและสร้างกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองสหกรณ์ของพวกเขาอีกได้ไอ้สหกรณ์ปัจจุบันนี้นะมันแมนการจะตั้งธุรกิจรวมหมู่ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดน้อยเช่นว่าสาวกสิกรสาวเฮาสร้างหัตถกรรมสาวค้าสาวขายและผู้ประกอบอาชีพอื่นๆที่เขาเจ้าสมัครใจสร้างตั้งสหกรณ์ขึ้นทั้งนั้นก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านพื้นฮอนประสบการณ์และวิธีการดําเนินธุรกิจได้อ่ะเช่นว่าการผลิตการค้าหรือการบริการเพื่อบรรลุผลในการดําเนินกิจการของตนเองรวมทั้งรับประกันทางด้านสวัสดิการสังคมระหว่างสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกได้อ่ะโอ้อ้ายก็บ่เคยได้ยินมาก่อนเด้อแต่ว่าอ้ายนี่สนใจเด้อนี่ถ้าอ้ายนี่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์นี่นะแล้วนะและอ้ายนี่มันสิได้คุณประโยชน์อย่างแดเอออ้ายถ้าว่าพวกเฮาได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้วพวกเฮาก็จะมีโอกาสได้รับหลายอย่าง
เช่นว่า1พวกเฮาจะได้รับคําแนะนําเรื่องวิธีการอันใหม่ๆจังซี่การขายผลผลิตพวกเฮาก็จะได้ราคาสูงขึ้นสามารถลดพรต้นทุนในการผลิตลงอีกนอกจากนั้นพวกเฮาจะได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินธุรกิจและหุ้นอีกได้กับพวกเฮายังสามารถเข้าถึงแรงทุนถ้าหากว่าสหกรณ์ครับมีกองทุนนะอ้ายอ้ายก็ยังสิได้รับดอกเบี้ยจากกองทุนนั่นอีกทั้งหมดนั่นนะมันเป็นผลประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับได้โอ้เพิ่นนําพากันได้วะสหกรณ์เพิ่นนี่จึงประสบผลสําเร็จโอ้สหกรณ์เพิ่นประสบผลสําเร็จนี่แน่นอนที่สุดสมาชิกต้องมีแรงจูงใจซื่อสัตย์เต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องมีความไว้เนื้อวางใจซึ่งกันและกันมีจุดประสงค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนคักแน่มีแผนธุรกิจร่วมกันนอกนั้นแล้วต้องมีกฎระเบียบภายในและสมาชิกทุกคนนะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งที่สําคัญนะไอ้แผนการจัดตั้งปฏิบัติงานนั้นต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้สามารถติดตามได้นี่ไอ้เบิ่งสหกรณ์ที่น้องเคยไปเบิ่งผ่านมานี่เขาเจ้าจัดตั้งปฏิบัติอันหลักๆที่เขาเห็นว่าเขาเฮ็ดเข้าคุมมาได้อย่างนอนว่าได้เทคนิควิชาการอันใหม่เนาะนี่ได้งัวตัวใหญ่ขายได้ราคาดีมีรายรับสูงขึ้นหลังจากที่เขามาให้เป็นกลุ่มความเสี่ยงก็บ่มีเนาะบ่ได้ปล่อยให้งัวไปตำรถเฮาบ่ได้ปล่อยให้งัวไปตายอยู่ที่ตัวแดนเนาะผ่านมาอาหารเฮาก็เพียงพอซื่อซุมื้อนี้เฮามีหญ้าหลังจากที่เฮาจัดตั้งเป็นกลุ่มแล้วเฮาก็ได้ร่วมกันตัวกันนั่นน่ะเนาะฝึกความผมแต่ละบอนตัวหลายมันขั้นถึงนั่นแหละมาฝึกผมให้แล้วก็เฮาเอาเทคนิคตัวนี้มาเว้าให้หมู่ต่อเนาะเศรษฐกิจครอบครัวของแต่ละคนก็มีอยู่มีกินมีสังคมกับครอบครัวก็สามารถซื้อรถส่งลูกเข้าโรงเรียนได้เห็นป่ะเห็นละโอ้น่าสนใจเด้อถ้าอ้ายอยากสร้างสหกรณ์นี่นะจะเฮ็ดแนวใดมันบ่ได้ยากจักน้อยอ้ายเอ้ยอ้ายต้องไปติดต่อผัวพันกับกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์เพิ่นรับผิดชอบในการคุ้มครองสุขยู่ส่งเสริมสหกรณ์ในสปป.ลาวได้ไอ้ในการสร้างตั้งสหกรณ์แม่นเพิ่นปฏิบัติตามดำรัส136ทับนย.ลงวันที่5เดือน3 2010หมวดที่2มาตราที่7นี่ไอ้การสร้างตั้งสหกรณ์น่ะมันมี5ขั้นตอนได้ไอ้ขั้นตอนที่1เฮาต้องจัดกองประชุมเพื่อปรึกษาหารือปลุกระดมให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทสหกรณ์ที่เฮาจะสร้าง2ปรึกษาหารือและวางแผนเกี่ยวกับการสร้างตั้งเช่นว่าประเภทซื้อของสหกรณ์จำนวนสมาชิกมีเท่าใดแผนการจัดตั้งปฏิบัติแนวใดทุนในการลงทะเบียนมีส่ำใดจำนวนหุ้นเด็กและห่างกฎระเบียบภายในสหกรณ์เฮาอีกได้อ่ะ3เปิดกองประชุมครั้งทับอิฐเพื่อรับรองเอากฎระเบียบภายในสหกรณ์และเลือกตั้งเอาคณะบริหารสหกรณ์4ขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจตามประเภทของสหกรณ์นำคะแนนการที่เกี่ยวข้อง5ต้องจดทะเบียนสหกรณ์นำคะแนนอุตสาหกรรมและการค้าถ้าเฮาเฮ็ดไปตามขั้นตอนทั้งหมดนี้นะก็ถือว่าไอ้เป็นสหกรณ์แล้วมีแต่ว่าคันว่าไอ้อยากได้ข้อมูลหยังเพิ่มเติมนะก็ให้ไอ้ไปหาสหกรณ์ตัวจริงเลยไปถามเขาเจ้าว่าเขาเฮ็ดแนวไหนไอ้สนใจอยากสร้างแต่ๆนี่นะสหกรณ์นี่นะไอ้ก็ลองติดต่อพัวพันไปหาห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองเบิ่งบางเทื่อเพิ่นอาจจะซอยให้คําคิดคําเห็นไอ้ได้โอ้เดี๋ยวนี้เนาะน้องเรานี่เฮ็ดให้อ้ายนี่หูตาสว่างขึ้นได้นี่โอ้ขอบใจหลายเด้อบ่เป็นหยังอ้ายมีหยังก็ติดต่อผู้พันได้น้องก็อันใดซอยได้ก็ซอยเพราะว่าน้องก็อยู่ทางอันนี้ก็เฮียนฮู้ด้านนี้แด้สินะแน่นอนแล้วต้องหาน้องแล้วสิ่งใดคนเดียวเฮ็ดบ่ได้แต่หลายคนร่วมกันสามารถเฮ็ดได้สนับสนุนโดยสหพันธ์สหกรณ์และไลฟ์ไฟเซ็นแห่งประเทศเยอรมนี